การไฟฟ้านครหลวงจัดงานมหกรรมการวิ่งครบรอบ60ปีสุดยิ่งใหญ่ก้าวสู่วิถีอนาคตใจกลางมหานคร60 MEA Smart Run Smart Metro 2018ค่ะนายชัยยงพัวพงศกรผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงหรือกฟน.เป็นประธานเปิดงานมหกรรมการวิ่งเนื่องในโอกาสครบรอบ60ปี60 MEA Smart Run Smart Metro 2018อย่างยิ่งใหญ่เป็นครั้งแรกภายใต้แนวคิดก้าวสู่วิถีอนาคตโดยการวิ่งเพื่อสุขภาพสนุกสนานตื่นตาตื่นใจโดยทัศนียภาพสวยงามล่องสบายในเส้นทางสวยไร้เสาและสายไฟฟ้าของกรุงเทพมหานครพร้อมร่วมทำบุญกับมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ณอาคารวัฒนวิภาคการไฟฟ้านครหลวงสำนักงานใหญ่คลองเตยโดยการแข่งขันในครั้งนี้เริ่มปล่อยตัวบริเวณหน้าอาคารวัฒนวิภาควิ่งผ่านเส้นทางถนนพระราม4และถนนสุขุมวิทเป็นหลักโดยแบ่งระยะการวิ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ฟันรัน6กิโลเมตรโดยมีผู้เข้าแข่งขันจำนวน500คนและประเภทมินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตรที่มีผู้เข้าสมัครแข่งขันมากถึง 1,500 คนก็วัตถุประสงค์ของจัดงานในวันนี้นะครับเนื่องจากว่าในปีนี้เนี่ยเป็นปีที่การไฟฟ้านครหลวงเนี่ยมีอายุครบ60ปีนะครับเราจึงคิดว่าน่าจะทำกิจกรรมอะไรบางอย่างที่เป็นประโยชน์กับสังคมจึงจัดกิจกรรมในวันนี้ขึ้นนะครับซึ่งก็ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามเลยทีเดียวนะครับเราลิมิตไว้แค่ 2,000 คนปรากฏว่าภายในเวลา 1-2 วันเท่านั้นเองก็เต็มพอดีรายได้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับเรามอบให้กับมูลนิธิสายใจไทยทั้งหมดเลยนะครับโดยที่ไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับมหกรรมการวิ่งเนื่องในโอกาสครบรอบ60ปี60 MEA Smart Run Smart Metro 2018เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่กฟน.ต้องการกระตุ้นสร้างแรงจูงใจเชิญชวนให้คนทุกเพศทุกวัยได้ออกมาร่วมกันออกกำลังกายในบรรยากาศสนุกสนานและเพื่อพัฒนาตนเองให้มีสุขภาพที่ดีสู่ปีที่61และปีต่อๆไปด้วยกันกับกฟน.ค่ะ